สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้อยู่ที่ถนนราชดำรินะครับจะพาทุกท่านมาพบกับโครงการรื้อถอนอาคารเดอะเพนินซูล่าพลาซ่าครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรื้อถอนแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารเดอะเพนินซูล่าพลาซ่านะเพื่อนๆทางด้านตรงข้ามที่เรามองเห็นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนบางท่านก็กำลังปีนอยู่เลยครับผมเท่าที่ผมเดินดูนะครับโดยรอบๆของตัวอาคารก็มีการทำเป็นโครงเหล็กเป็นแบบนั่งร้านครับเพื่อนๆรอบอาคารละแต่ว่าทางด้านข้างก็จะปิดหมดแล้วครับทางด้านหน้าก็อีกสักพักก็คงจะปิดหมดแล้วเพื่อนๆการวัสดุก่อสร้างการอะไรตกลงมาครับซึ่งระยะเวลาในการรื้อถอนนะครับแอดเองก็ได้เดินไปดูป้ายด้านหน้าเขาบอกว่าอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ6เดือนครับเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤษภาปี65นะถึงวันที่16พฤศจิกาปี65ครับส่วนบริเวณป้ายด้านหน้าก็บอกข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะชื่อโครงการก็คือโครงการรื้อถอนอาคารเดอะเพนินซูล่าพลาซ่าครับเจ้าของโครงการก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยผู้พัฒนาโครงการก็คือบริษัท LS Mall and Hotel จำกัดครับลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการนะครับเป็นอาคารศูนย์การค้าความสูง4ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นครับขนาดอยู่ที่ 4,458 ตารางเมตรครับการเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางนะด้านหน้าเลยครับบนถนนราชดำริรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ครับลงที่สถานีราชดำริเลยฝั่งตรงข้ามยังเยื้องกันก็จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจเป็นเลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นแยกราชประสงค์เรียกว่าอยู่กลางเมืองมากเลยเพื่อนส่วนตัวห้างแห่งนี้นะครับก็มีประกาศปิดศูนย์การค้าตั้งแต่วันที่1มีนา2565ที่ผ่านมาเลยครับอันนี้คือป้ายประกาศด้านหน้านะครับที่แอดได้บอกไปตอนแรกนะซึ่งห้างสรรพสินค้าเดอะเพนินซูล่าพลาซ่าแห่งนี้นะครับก็เป็นห้างแรกเลยที่นำสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูจากต่างประเทศมาจำหน่ายในเมืองไทยครับอีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็เป็นที่ประดับไฟในช่วงเทศกาลต่างๆครับส่วนถ้าตัวอาคารนี้ถูกรื้อเสร็จแล้วครับก็พื้นที่บริเวณนี้ก็จะถูกพัฒนาไปเป็นโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริ2ครับเพื่อนๆเป็นโรงแรมระดับ 5-6 ดาวครับมีความสูงถึง40ชั้นนะจำนวน509ห้องครับประกอบด้วยห้องพักห้องจัดเลี้ยงห้องอาหารห้องสัมมนาใช้เงินลงทุนก็หลายพันล้านเลยครับเพื่อนโดยแผนจะเริ่มก่อสร้างภายในต้นปี2566ครับและเปิดบริการในไตรมาส3ของปี2569ครับรองรับกลุ่มลูกค้าก็คือชาวต่างชาติเป็นหลักเลยครับส่วนโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริก็คือโรงแรมสูงๆที่อยู่ด้านหลังนะครับยังเหลือสัญญาเช่ากับวชิราวุธวิทยาลัยประมาณ 15-17 ปีครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวแอดเองก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าบริเวณนี้ให้ชมเรื่อยๆนะครับรอชมกันได้เลยเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอลุ้นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ